สวมชุดไทยจิตรลดาสุดสง่าใหม่เจริญปุระทำบุญวันเกิด52กรัตรวมญาติญาติและคนพิเศษร่วมทำบุญวันเกิดใหม่เจริญปุระแต่งชุดไทยจิตรลดาสีชมพูสดใสงามสง่าในวัย52กรัตงดงามตามวัยสวยสดใสราวสาวสะพรั่งสำหรับนักร้องนักแสดงรุ่นใหญ่ใหม่เจริญปุระที่ช่วงนี้กลับมาโด่งดังระดับซูเปอร์สตาร์อีกครั้งหลังตัดสินใจรับบทบาทฟาดในละครกรงกรรมซึ่งผลตอบรับจากแฟนดีจนเป็นที่นิยมของแฟนละครในวงกว้างโดยละครได้ย้อนกลับมารีรันหลายต่อหลายรอบด้วยกันล่าสุดพี่ใหม่ในวัย52ปีก็ได้แต่งชุดไทยจิตรลดาสีชมพูทรงสง่าไปทำบุญถวายเพลงเนื่องในวันคล้ายวันเกิดพร้อมครอบครัวและคนสนิทหลายคนที่วัดราชบพิตรสถิตมหาสิมารามราชวรวิหารซึ่งนักร้องสาวได้โพสต์ภาพตัวเองในชุดไทยลงอินสตาแกรมพร้อมแคปชั่นว่า5มกราคม2564ได้มีโอกาสร่วมทำบุญวันคล้ายวันเกิดของใหม่เองกับมารดาผู้เป็นที่รักอย่างสุดใจและครอบครัวอิ่มบุญอิ่มสุขใจใหม่กราบขอบพระคุณแม่ผู้ให้กำเนิดเป็นผู้อยู่เบื้องหลังอยู่เคียงข้างอยู่ในชีวิตใหม่เสมอขอบพระคุณทุกคำอวยพรที่มีให้กับใหม่และทุกความรักและดวงใจที่ดีที่มีต่อกันก็ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั่วสากลโลกจงปกปักรักษาเพื่อนพี่น้องทุกคนไม่ว่าจะอยู่ที่ใดก็ขอให้พ้นภัยมีสุขภาพแข็งแรงทั้งกายใจตลอดไปเช่นกันข้าไมบีดีขอบพระคุณไฟนอลเวดดิ้งแมกกาซีนพี่ปลาคุณเกที่ดูแลชุดไทยในวันนี้อย่างสวยงามเปิดไทม์ไลน์พิมรี่พายแม่ค้าออนไลน์ใจบุญจุดเริ่มต้นจากลูกน้องสารต่อเป็นช่วยทุกคนหมดเงินเกือบ10ล้านแต่ไม่เสียดายนับเป็นอีกหนึ่งเน็ตไอดอลสาวที่ชอบช่วยเหลือผู้อื่นเป็นอย่างมากสำหรับพิมรี่พายแม่ค้าออนไลน์สาวที่โด่งดังเป็นพลุแตกกับการไลฟ์สดขายสินค้าที่ไม่เหมือนใครโดยเธอยังได้ทำชาแนลใน YouTube เป็นรายการต่างๆรวมถึงการเป็นจิตอาสาในแต่ละที่ให้ชาวเน็ตได้เข้ามาชมกันล่าสุดเธอสร้างกระแสอีกครั้งกับการบุกไปช่วยเหลือเด็กๆบนดอยให้มีไฟฟ้าใช้โดยที่เธอยอมจ่ายเงินกว่า 500,000 บาทเพื่อมอบแสงสว่างเป็นของขวัญวันเด็กให้เด็กๆชาวดอยกลุ่มนี้จนได้รับเสียงชื่นชมเป็นอย่างมากเมื่อเรื่องราวการช่วยเหลือครั้งนี้ถูกเผยแพร่ออกไปทั้งนี้หากย้อนกลับไปเรามักจะเห็นเธอออกมาตอบแทนสังคมโดยการให้ความช่วยเหลือกับคนที่มีชีวิตลำบากอยู่เสมอและในวันนี้เราจะพาทุกท่านมาเปิดไทม์ไลน์ของพิมรี่พายว่าเธอช่วยเหลืออะไรสังคมบ้างมาดูกันเลยช่วยรักษาลูกน้องตัวเองที่เกิดอุบัติเหตุ400,000กว่าบาทเหมาร้านข้าวเลี้ยงอาหารที่ราชบุรีเหมาซื้อของทั้งตลาดแจกต่อจ่ายค่าไฟให้มูลนิธิธรรมนุรักษ์จำนวนหลายแสนและรับดูแลต่อจ่ายค่าเทอมให้เด็กทั้งโรงเรียนแจกจักรยานบันดาลสุขให้คนแก่และเด็กๆให้ค่ารถคุณพ่อคนหนึ่งกลับไปหาลูกสาวที่ต่างจังหวัดทำรถกับข้าวไปแจกตามหมู่บ้านช่วยน้ำท่วมช่วยต่อยอดร้านคุณยายที่ขายของข้างถนนเหมาซื้อของคนขายตามข้างถนนแล้วเอาของไปแจกต่อไปช่วยปลอบใจให้กับคนที่คิดจะฆ่าตัวตายส่งคนพิการเรียนปริญญาเอกแจกทองลูกค้าจำนวน3ล้านบาททุ่มเงินจำนวน500เห็นอย่างนี้แล้วกราบในน้ำใจของผู้หญิงที่ชื่อพิมรี่พายคนนี้จริงๆที่ไม่เพียงแต่เป็นแม่ค้าออนไลน์ยังเป็นนักบุญผู้ให้แก่ผู้ยากไร้อีกด้วยขอยกนิ้วให้เธอจริงๆดราม่าเดือดแฟนคลับประกาศเลิกดูบริษัทฮาไม่จำกัดทางรายการขอเวลาพิสูจน์คอมเมนต์ดราม่าเดือด
แฟนคลับประกาศเลิกดูรายการบริษัทฮาไม่จำกัดหลังเปลี่ยนแก๊งตลกชุดเก่าหมดด้านรายการวอนขอเวลาเป็นเครื่องพิสูจน์หลังจากตลกสายฮาบอลเชิญยิ้มเคยออกมาโพสต์ในเฟซบุ๊กส่วนตัวประกาศอย่างชัดเจนว่าต่อไปนี้จะไม่ใช้ชื่อของบริษัทฮาไม่จำกัดในการรับงานแล้วพร้อมทิ้งท้ายว่าอะไรที่ไม่ใช่ของเราต้องคืนเขาไปทำเอาแฟนคลับสงสัยเกิดอะไรขึ้นกันแน่นจนบอลออกมาให้สัมภาษณ์ว่าไม่ได้มีปัญหากันพร้อมเผยชื่อใหม่ใช้โจ๊กเกอร์แฟมิลี่ที่มีสมาชิกอย่างบอลเชิญยิ้มนาคอมเชิญยิ้มและตั๊กบริบูรณ์ล่าสุดบริษัทฮาไม่จำกัดได้เปลี่ยนรูปแบบและชื่อรายการใหม่เป็นฮาไม่จำกัดทั่วไทยแถมยังเปลี่ยนผู้ดำเนินรายการยกแก๊งอย่างบอลเชิญยิ้มแจ๊สชวนชื่นนาคอมชวนชื่นตั๊กบริบูรณ์และเหน่งเชิญยิ้มมาเป็นทีมตลกสายฮาชุดใหม่คือนุ้ยเชิญยิ้มจตุรงค์โพธารามเจี๊ยบเชิญยิ้มชูศรีเชิญยิ้มพร้อมเสริมทัพตลกสายฮารุ่นใหม่จากเวทีการประกวดร้องเพลงเดอะสตาร์ที่หมุนเวียนผลัดการสร้างปรากฏการณ์ความฮาสุดแนวแต่ดูเหมือนกระแสตอบรับของแฟนคลับจะไม่ดีเท่าที่ควรเพราะส่วนใหญ่มองว่าตลกชุดเก่าทั้งหมดแสดงดีทุกคนแถมมีคาแรคเตอร์เป็นของตนเองซึ่งเสียดายความฮาแบบเดิมๆที่สร้างเสียงหัวเราะจนท้องแข็งมาแล้วและไม่ใช่เพราะแอนตี้นักแสดงใหม่แต่อารมณ์ไม่ได้และขอประกาศเลิกติดตามรายการจากนั้นด้านเพจบริษัทฮาไม่จำกัดโพสต์เฟซบุ๊กถึงประเด็นดราม่าว่าอ่านทุกคอมเมนต์เห็นทุกตัวอักษรบางเรื่องเวลาจะเป็นคำตอบของทุกสิ่งเราแค่อยากเห็นคนไทยยิ้มได้จะยิ้มมากหรือยิ้มน้อยก็ไม่เป็นไรแค่อย่างน้อยก็ยังได้ยิ้ม ออมสุชาควงแอมพิธานแฟนหนุ่มทำบุญวันเกิดอายุ33ปีนางเอกหน้าหวานออมสุชาควงแอมพิธานแฟนหนุ่มทำบุญวันคล้ายวันเกิดอายุ33ปีก่อนจัดปาร์ตี้ฉลองเรียบง่ายที่บ้านเวียนมาครบรอบวันเกิดอีกปีสำหรับนางเอกหน้าหวานร่างเล็กออมสุชามาในยิ่งที่มีวันคล้ายวันเกิดอายุ33ปีตรงกับวันที่9มกราคมโดยในปีนี้นางเอกสาวพาครอบครัวและแอมพิธานแฟนหนุ่มทำบุญวันเกิดแบบเรียบง่ายแต่อบอุ่นโดยสาวออมได้โพสต์ภาพขณะกำลังทำบุญพร้อมเขียนข้อความว่าได้มีโอกาสมาทำบุญในวันเกิดหนูขอนำบุญในวันนี้ที่หนูได้ทำมาฝากทุกท่านนะคะขอให้ทุกท่านได้พบสิ่งที่ดีๆค่ะสาธุค่ะนอกจากนี้เจ้าตัวได้จัดปาร์ตี้เล็กๆที่บ้านแทนการออกไปกินข้าวข้างนอกเพื่อลดความเสี่ยงโดยมีเพื่อนๆและหนุ่มแอมร่วมร้องเพลง Happy Birthday พร้อมระบุว่าแต่งตัวเตรียมจะออกไปกินข้าววันเกิดนอกบ้านคิดไปคิดมาก็เดินกลับเข้าบ้านเหมือนเดิมจ้าปีนี้กินข้าวง่ายๆที่บ้านน่าจะปลอดภัยและมีความสุขมากกว่าเนื้อขอให้ทุกคนปลอดภัยจากสถานการณ์โควิดนะคะออกไปไหนก็ระมัดระวังตัวกันด้วยนะคะI'm not the only one.